สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้จะรับเข้าสู่วิชาศิลปะนะครับวันนี้ก็เราจะมาดูกันนะครับเรื่องสีโปสเตอร์นะครับวันนี้ครูจะมีอะไรมาเสนอบ้างลองดูนะครับทบทวนนะครับสีแดงผสมสีดำนะครับนี่คือการวิธีผสมสีนะครับถ้าเราผสมสีดำนะครับสีแดงผสมสีดำนะครับก็จะได้สีนี้นะครับถ้าสีแดงผสมสีขาวก็จะออกมาเป็นคล้ายๆลักษณะนี้นะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองผสมดําสีเหลืองผสมสีขาวนะครับก็จะได้ออกมาโทนเข้มกับโทนต่ำนะครับด้านซ้ายมือสีน้ําเงินนะครับผสมสีดํานะครับก็จะได้มาน้ําเงินเข้มถ้าผสมสีขาวน้ําเงินผสมสีขาวก็จะได้สีแบบนี้นะครับก็สีก็จะมีน้ำหนักขึ้นนะครับก็จะมีความคมชัดแล้วก็มีความน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับเทคนิคการระบายสีโปสเตอร์นะครับให้ระบายการระบายสีโปสเตอร์ขั้นพื้นฐานนะครับมีวิธีการระบายให้สีผสมผสานกันกลมกลืนกัน2วิธีนะครับ1คือระบายจากสีแก่ไปหาสีอ่อนแล้วก็2นะครับระบายจากสีอ่อนไปหาสีแก่นะครับวิธีการและเทคนิคนะครับเราต้องใช้ดินสอร่างภาพก่อนเราเอาดินสอขึ้นมาครับแล้วก็ลองร่างภาพในกระดาษวาดเขียนในสมุดวาดเขียนเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่นักเรียนมีกันทุกคนเนาะเสร็จแล้วนะครับผสมสีต่างๆที่ต้องการไว้ในจานสีเลยครับเราต้องการสีอะไรเราเอาสามารถที่เอามาไว้ในจานสีได้เลยนะครับเราต้องเตรียมอะไรก่อนครับเราต้องเตรียมสีไว้ในจานสีนะครับจะช่วยป้องกันไม่ให้สีในขวดปนเปื้อนกันตอนที่เราใช้งานนะครับโดยต้องผสมสีให้กับสีน้ํานะครับให้กับน้ําให้มีความพอดีนะครับพอถ้าผสมน้ํามากเกินไปมันก็จะจางใช่ไหมครับจะระบายไม่สวยนะครับแต่ถ้าผสมน้ําน้อยเกินไปสีก็จะข้นมากนะครับแล้วก็ใช้ระบายยากทำให้ผลผู้กันอย่างเสียนะครับนี่คือวิธีการระบายสีโปสเตอร์แบบเรียบนะครับใช้ผู้กันระบายน้ำสะอาดบนกระดาษพอประมาณนะครับแล้วก็ระบายสีที่เตรียมไว้โดยลงสีส่วนใหญ่ของภาพก่อนนะครับที่ครูจุดๆนะครับนี่คือส่วนใหญ่ของภาพนะครับต่อมานะครับระบายที่ตัวนกนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดเราจะเริ่มดับจากใหญ่ไปเล็กนะครับในการระบายสีสีโปสเตอร์เนี่ยระบายทับกันได้นะครับเรามาดูกันนะครับงานที่ครูจะมอบหมายให้ทำนะครับนักเรียนทุกคนมีสมุดวาดเขียนใช่ไหมครับเล่มที่เป็นสมุดวาดเขียนเล่มสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆนะครับกระดาษสมุดวาดเขียนจะหนากว่ากระดาษธรรมดานะครับโจทย์นี้นะครับเราลองมาทำกันดูนะครับนิทานเรื่องดินแดนมหัศจรรย์นะครับนั้นดินแดนแห่งหนึ่งมีธรรมชาติงดงามนะครับมีสัตว์อาศัยอยู่มากมายมีน้ำตกมีแม่น้ำใสสะอาดทุ่งหญ้าเขียวขจีมีดอกไม้สีสวยงามนอกจากนี้นะครับยังมีธรรมชาติสวยงามอีกมากมายที่ทำให้นักเรียนประทับใจมากนะครับโจทย์แรกนะครับเขาบอกว่าจะมีสัตว์นะครับอาศัยอยู่มากมายนะครับมีน้ำตกมีแม่น้ำใสสะอาดทุ่งหญ้าเขียวขจีมีดอกไม้สวยงามนะครับมีธรรมชาติสวยงามมากมายนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพอย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องระบายสีโปสเตอร์นะครับให้วาดไปก่อนนะครับลงในสมุดวาดเขียนนะครับยังไม่ต้องระบายสีนะครับส่วนรูปต่อไปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการวาดนะครับแต่เรายังไม่ต้องลงสีนะครับโอเคครับเราดูภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพสีโปสเตอร์นะครับสวยงามนะครับนี่คือภาพการวาดภาพนะครับแล้วก็ลงสีเสร็จแล้วนะครับกันบ้านนะครับวันนี้ครูจะให้ทำแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่42 43นะครับ
มาเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ